ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะนำท่านไปพบกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติครั้งสำคัญนั่นก็คือเรื่องราวของกองทัพเรือที่นำเรือรบเก่าที่ปลดระวางแล้วนะครับแต่แทนที่จะปล่อยให้เป็นเศษเหล็กเก่าๆไปก็กลับนำลงสู่ทะเลนะครับนี่คือการนำเรือรบหลวงชื่อเรือรบหลวงคลามนะครับนำลงสู่พื้นทะเลนะฮะในบริเวณเกาะไผ่ครับพัทยาชลบุรีนี่เองนะครับแล้วก็สำรวจธรรมชาติได้ติดตามไปถ่ายทำภาพของเรือลงไปสู่ท้องทะเลเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือและครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับติดตามชมได้เลยครับสำรวจธรรมชาติได้เข้าไปบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้หลังจากประสานงานกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือซึ่งได้แจ้งกำหนดวันที่จะนำเรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลคณะทำงานทั้งในส่วนของกองทัพเรือและเมืองพัทยาจึงเดินทางเข้าสู่เกาะไผ่30 มกราคม 2546เรือหลวงครามลอยลำอย่างสง่างามอยู่หน้าเกาะไผ่แวดล้อมด้วยเรือหลวงคิริรัตน์ซึ่งจะเป็นเรืออำนวยการในการปฏิบัติครั้งนี้ส่วนเรือหลวงแสมสารเรือหลวงแรกทำหน้าที่เป็นเรือสนับสนุนและเรือหลวงโกลำจะทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษกองเรือภาคที่1และชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือบนเรือหลวงคิริรัตน์คณะทำงานของกองทัพเรือเมืองพัทยาและแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมเป็นสักขีพยานรอเวลาให้ชุดปฏิบัติงานตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือหลวงครามเป็นครั้งสุดท้าย40 ปีของการปฏิบัติภารกิจอยู่เหนือหน้าน้ำไทยของเรือหลวงคลามกำลังจะกลายเป็นความทรงจำอีกหน้าหนึ่งที่ชาติไทยต้องจารึกไว้แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปเรือยกพลขึ้นบกขนาดกลางของราชนาวีไทยลำนี้จะต้องรับภารกิจใหม่ในการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใต้ทะเลณเกาะไผ่แห่งนี้พักไปพบกับผู้สนับสนุนงานสำรวจธรรมชาติแล้วกลับมาชมภาพประวัติศาสตร์ของเรือหลวงครามครับอยู่ห่างจากชายฝั่งพัทยาประมาณ11 ไมล์ทะเลหรือประมาณ20 กิโลเมตรเป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือจึงยังคงสภาพธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์วันนี้เรือหลวงครามลอยลำอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะไผ่ห่างจากฝั่งเกาะไผ่ประมาณ700 หลาผูกตรึงสมอหัวท้ายให้หัวเรือหันไปทางทิศใต้พายเรืออยู่ทางทิศเหนือขนานไปกับเกาะไผ่ลอยลำอยู่อย่างนิ่งสงบในเวลาเดียวกันเรือหลวงแสมสารเข้าเทียบเรือหลวงคิริรัตน์เพื่อรับเสนาธิการกองเรือยุทธการบนเรือโทสมใจวัฒนโยธินเข้าไปตรวจสอบสภาพเรือหลวงครามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินการนำเรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลเรือหลวงครามในขณะนี้ได้ถูกถอดอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเรือออกไปหมดแล้วคงเหลือเพียงเฉพาะลำเรือที่ได้มีการเจาะช่องภายในตัวเรือเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักดำน้ำที่จะเข้าภายในตัวเรือนอกจากนี้ทางกองทัพเรือได้ทำความสะอาดเรือกำจัดคราบน้ำมันภายในตัวเรือเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในทะเลขึ้นหลังจากที่เรือลงสู่ท้องทะเลแล้วเรือหลวงครามเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดกลางซึ่งทางกองทัพเรือได้รับมอบจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารมีระวังขับน้ำปกติ513ตันระวังขับน้ำเต็มที่912ตันความยาวลำเรือ 61.50 เมตรกว้าง 10.51 เมตรกินน้ำลึก 1.27 เมตรเรือหลวงครามได้รับการต่อจากอู่บริษัทบราวน์ชิปบิลดิ้งเมืองฮูสตันมรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาวางกระดูกงูเมื่อวันที่27มกราคม2488ปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2488หลังจากกองทัพเรือไทยรับมอบเรือหลวงครามจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรือหลวงครามได้ขึ้นระวางประจำการในกองทัพเรือไทยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2505ได้รับหมายเลขประจำเรือคือหมายเลข732ในขณะประจำการเรือหลวงครามติดอาวุธปืนกล40/60มิลลิเมตร1กระบอกและปืนกล20มิลลิเมตร4กระบอกในการขับเคลื่อนของเรือหลวงครามใช้เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน2เครื่องทำความเร็วมัธยัสถ์12นอตและความเร็วสูงสุด 13.50 นอตมีรัศมีทำการความเร็วสูงสุด 2,281 ไมล์และรัศมีทำการความเร็วมัธยัสถ์2,850 ไมล์หลังจากปฏิบัติการภารกิจรับใช้ประเทศไทยมาเป็นเวลา40ปีกองทัพเรือจึงปลดระวางประจำการเรือหลวงครามและนำเรือหลวงครามมาจัดสร้างเป็นอุทยานใต้ทะเลในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษาการนำเรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลคณะทำงานได้ทำวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วจำนวน4ลิ้นบริเวณท้ายเรือเพื่อเร่งให้น้ำทะเลเข้าเรือวาล์วทุกตัวถูกตรวจเช็คการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำน้ำเข้ามาภายในตัวเรือเมื่อทุกอย่างได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญครับเอาเปิดขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเปิดวาล์วตรงนี้นะครับนะเปิดชิ้นเทสซ้ายขวานะครับเปิดเสร็จแล้วมาเป็นตัวกลางแล้วเปิดชิ้นเทสตัวใหญ่ท่าของเรือตอนนี้ที่หางรถนะครับตอนนี้น้ำเข้าเรือต่างๆพร้อมดำเนินการในขั้นตอนที่2ขออนุญาตดำเนินขั้นตอนที่2นำเรือคามาสู่ท้องทะเลครับเปิดน้ำที่ไหลเข้ามาในตัวเรือจะเป็นน้ำหนักกดให้เรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลชุดทำงานจึงถอนกำลังออกจากเรือหลวงครามลงมาเฝ้าดูอยู่บนเรือยางที่ลอยลำสนับสนุนอยู่รอบๆเรือหลวงครามภาพของเรือหลวงครามในขณะนี้น้ำทะเลได้ไหลเข้าตัวเรือผ่านไปได้15นาทีท้ายเรือเริ่มถูกกดลงต่ำเรือยางที่มีชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองเรือภาคที่1ยังคงลอยลำเฝ้าสังเกตอาการของเรือหลวงครามอยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้ว38นาทีอาการของเรือหลวงครามยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ชุดทำงานได้วางแผนกันไว้ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงตัดสินใจขึ้นไปตรวจสอบในตัวเรืออีกครั้งน้ำทะเลกำลังไหลเข้ามาในตัวเรือห้องเครื่องส่วนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำเ
อัตราไหลของน้ำเข้าสู่ตัวเรือยังคงสม่ำเสมอชุดปฏิบัติการจะรอดูอีกสักระยะบนเรือหลวงโกลำซึ่งเป็นฐานของชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆกำลังปรึกษาหารือถึงการปฏิบัติขั้นต่อไปหากเรือหลวงครับยังรักษาระดับไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงครึ่งท้ายเรือหลวงครามจมลงไปประมาณ2เมตรชุดปฏิบัติการพิเศษกลับขึ้นไปตรวจเช็คบนเรือหลวงครามอีกครั้งระดับน้ำในตัวเรือเริ่มนิ่งจนแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงชุดปฏิบัติการจึงตัดสินใจขออนุญาตใช้แผนปฏิบัติที่2จากที่มาดูสภาพตัวเรือเนี่ยในอัตราการไหลเข้าของน้ำในตัวเรือน้อยมากครับเรือหลวงแรกและเรือหลวงแสมสารถูกเรียกเข้ามาใกล้เรือหลวงครามแผนปฏิบัติที่2คือให้เรือหลวงแสมสารเข้ามาทางกราบซ้ายของเรือหลวงครามเพื่อฉีดน้ำเข้าทางอับเฉาที่อยู่ทางส่วนท้ายของเรือหลวงครามเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำเข้าเรือโดยมีเรือหลวงแรดเป็นเรือช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินท้ายเรือหลวงครามจมลงไปมากกว่าเดิม10นาทีแรกผ่านไปเรือหลวงแสมสารหยุดการฉีดน้ำเข้าใส่ตัวเรือหลวงครามชุดปฏิบัติการในเรือยางเฝ้าดูอาการของเรือหลวงครามเชือกท้ายเรือหยุดน้ำที่ฉีดใส่ตัวเรือคงกำลังไหลมาทางท้ายเรือน้ำหนักของน้ำในส่วนท้ายทำให้หัวเรือเชิดขึ้นแสดงว่าการฉีดน้ำได้ผลเรือหลวงแสมสารจึงเริ่มฉีดน้ำเข้าเรือหลวงครับอีกครั้งท้ายเรือหลวงครามถูกน้ำหนักของน้ำที่ฉีดเข้าไปจนมีอาการเอียงไปทางท้ายเรืออย่างเห็นได้ชัดเมื่อเรือหลวงสมัยสารหยุดฉีดน้ำเราสังเกตได้ว่าหัวเรือถูกกระดกสูงขึ้นส่วนท้ายเรือจมลงในน้ำเร็วขึ้นแสงอาทิตย์คล้อยลงใกล้ผิวน้ำเรือยางของชุดปฏิบัติการพิเศษวนตรวจดูอาการของเรือหลวงครามซึ่งขณะนี้ท้ายเรือจมลงไปเกือบมิดน้ำแล้วภาพที่กำลังเกิดขึ้นนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่ประชาชนไทยจะได้เห็นเรือหลวงครามอยู่เหนือผืนน้ำThank you.
ฏิบัติการนำเรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนักดำน้ำของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือจะดำลงไปตรวจดูสภาพเรือหลวงครามใต้น้ำว่าจมอยู่ในลักษณะใดอีกสักครู่กลับมาชมกันแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายทาบทาเป็นรัศมีงดงามกระทบผิวน้ำภาพเรือหลวงครามลอยลำอยู่หน้าเกาะไผ่ตลอดวันที่ผ่านมานี้ได้เหลือเพียงทุ่นสองลูกแสดงตำแหน่งหัวเรือและท้ายเรือของเรือหลวงครามซึ่งบัดนี้ลงไปนิ่งสงบอยู่ที่พื้นท้องทะเลนักดำน้ำของชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือดำลงไปยังจุดที่เรือหลวงครามอยู่พร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอใต้น้ำเพื่อสำรวจดูสภาพของเรือหลวงครามหลังจากลงสู่ท้องทะเลน้ำทะเลช่วงผิวน้ำยังขุ่นตะกอนที่เกิดขึ้นขณะเรือลงสู่ท้องทะเลยังไม่จางไปเมื่อผ่านชั้นตะกอนน้ำไปจึงมองเห็นเรือหลวงครามพื้นท้องทะเลตรงจุดนี้เป็นพื้นทรายไม่มีแนวปะการังเรือหลวงครามลงไปอยู่ในลักษณะหัวเรือตั้งตรงบนพื้นท้องทะเลในแนวทิศเหนือใต้ขนานกับเกาะไผ่คือลอยลำอยู่บนผิวน้ำอย่างไรก็ลงไปอยู่ที่พื้นท้องทะเลอย่างนั้นความลึกที่ท้องเรือติดพื้นทรายอยู่ที่แนวน้ำลึก 26.1 เมตรส่วนเสากระโดงเรืออยู่ลึกจากผิวน้ำลงไป 6.7 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดสภาพของเรือหลวงครามทุกอย่างปกติเรียบร้อยไม่มีส่วนใดเสียหายในขณะที่นักดำน้ำสำรวจอยู่ใต้น้ำบนเกาะไผ่เจ้าหน้าที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือดำเนินการวัดพิกัดของเรือหลวงครามเพื่อนำพิกัดนี้ไปกำหนดไว้บนแผนที่เดินเรือให้เรือทุกลำได้ทราบตำแหน่งใต้น้ำของเรือหลวงครามปฏิบัติการนำเรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลสำเร็จไปอย่างเรียบร้อยในวันนี้7วันต่อมาทีมงานสำรวจธรรมชาติได้เดินทางพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมายังบริเวณเรือหลวงครามอีกครั้งเพื่อเก็บภาพใต้น้ำและสำรวจดูสภาพที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงครามเมื่อเราเดินทางมาถึงได้พบเรือของเจ้าหน้าที่อุทกศาสตร์กำลังนำทุ่นไฟสำรองลงน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์หมายเขตแสดงที่เรือจมลักษณะทุ่นจะเป็นรูปกรวยสีเหลืองมีเครื่องหมายกากบาทสีเหลืองที่ยอดทุ่นพร้อมไฟวับสีเหลืองทุก4วินาทีเพื่อชาวเรือที่เดินเรือผ่านได้ทราบว่ามีเรือจมอยู่ใต้น้ำทะเลวันนี้มีคลื่นลมแรงทำให้ใต้น้ำเต็มไปด้วยตะกอนขุ่นเรือหลวงครามตั้งลำนิ่งสงบราวกับรอคอยการมาเยือนของเพื่อนเก่าวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษจะลงมาตัดเชือกมัดถังน้ำ200ลิตรที่ทำเป็นทุ่นรักษาอาการจมบริเวณหัวเรือหลวงครามออกให้ถังน้ำลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักดำน้ำที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเรือหลวงครามThank you.
ทีมนักดำน้ำดำดูรอบเรือหลวงครามและห้องส่วนต่างๆของเรือซึ่งได้รับการเจาะเป็นช่องให้นักดำน้ำเข้าออกได้สะดวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเริ่มเข้ามาเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของลำเรือปลาสองสามฝูงว่ายวนมาให้เห็นอีกไม่นานเรือหลวงครามคงเป็นบ้านหลังใหม่และหลังใหญ่ของสรรพชีวิตใต้ทะเลให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาระบบนิเวศและชีวภาพทางทะเลภารกิจใหม่ของเรือหลวงครามณอุทยานใต้ทะเลเกาะไผ่กำลังเริ่มขึ้นและจะดำเนินไปเช่นนี้ชั่วนิรันดร์ครับผู้ชมครับใต้ท้องทะเลนั้นนอกจากมีพื้นทรายและพื้นโคลนที่ว่างเปล่าแต่วันนี้นะครับทางกองทัพเรือได้จมเรือคลามนะครับลงไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เกิดธรรมชาติใหม่ๆขึ้นในท้องทะเลบริเวณนั้นนะครับเรือคลามที่เคยรับใช้กองทัพปกป้องอธิปไตยให้กับแผ่นดินนะครับบัดนี้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของปลาและปะการังนะครับสัตว์ทะเลต่างๆจะมาแวะเวียนนะครับอยู่ที่บริเวณนั้นเสมือนว่าได้บ้านหลังใหม่นะครับแล้วก็อีกเช่นกันนะครับต่อไปจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนักประดาน้ำทั้งหลายนะครับมาดำดูป่ามาดูเรือที่ถูกจมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของกองทัพเรือที่ร่วมกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับสำรวจธรรมชาติได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ